สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพวิน 4x4 Accessory 092-824-1465บีควิกศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราครับกลับเข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตอนแล้วก็ความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับมีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณนะครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3นะครับขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า02-316-6778-9นะครับขอบคุณวิชัย ECU Fat นะครับ0916949441นะครับแล้วก็ขอบคุณโชคอัพออสซี่ครับอ่ะมาเข้าเรื่องเรานะฮะรับสายแล้วก็เปิด SMS นะครับครับก็รีบส่ง SMS แล้วก็รับสายเข้ามานะครับคุณพงษ์แม็กกรองรายงานตัวด้วยครับนะครับสวัสดีนะครับพงษ์แม็กกรองนะครับมาดูเกียร์คาริวาตัวท็อปสุดตอนนี้ทำไมไม่มีคนเล่นเลยครับก็มีนะมีก็มีอยู่ในกลุ่มนึงอาจจะไม่ได้กลุ่มแมสแบบกลุ่มใหญ่มากแต่ก็ต้องบอกว่าวันนี้ถ้าจะหารถ MPV 11ที่นั่งเครื่องดีเซลรถเกาหลีราคารับได้ก็โอเคนะผมว่าเล่นได้เลยนะเขาบอก S อะไรเนี่ยเทียร์หน้า J32 ไมล์ 30,000 กับอะไรฮะเลื่อนดูหน่อย SMS ถ้าจะเก็บเทียร์หน้า J32 มือ2เลขไมล์ 30,000 กับเอาติดสปอร์ตมือ1 Sport เอาติดสปอร์ตรถมือ1เลยดีมั้ยใช่มั้ยรถมือ1อ้าวทำไมมาขับได้เกือบ 40,000 ขายคันไหนอ๋อจะเก็บคันไหนหรือจะขายคันไหนดีใช่ระหว่าง J32 กับ Altis Sport มันคนละไซส์กันนะรถมันคนละไซส์กันเทียร์หน้ามันใหญ่กว่าเออถ้าบ้านเราก็ต้องเก็บรถคันใหญ่กว่าไว้ถ้าเราดูแล้วว่าJ32 มันไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้กินน้ำมันแล้วเราใช้เป็นรุ่นไหนถ้าเป็น 250JM ตัวท็อปครับก็ถ้าเราดูแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนยังใช้งานได้แล้วชอบ J32 มากกว่าก็เก็บ J32 แต่ถ้ามองเรื่องอนาคตผมมองว่า J32 มันขาลงถูกแต่ว่าเอาติสเนี่ยเก็บไว้มันขาดทุนน้อยใช่ราคามันไม่ลงง่ายๆใช่แล้วเป็นตัว Sport ด้วยใช่เป็นผมเก็บเอาติสไว้แล้วถ้าไม่มีความจำเป็นนะนอกจากมีความจำเป็นต้องใช้รถถ้าไม่ได้ใช้ทั้งคู่แล้วมีความรู้สึกคันไหนก็ได้นะขายไปคันเอาติดไว้ครับเอาติดเก็บไว้ขาย J32 ไปตอนนี้ราคายังพอรับได้อยู่พี่กรวัชรพลรายงานตัวเข้ามาอ้าวใครอยู่ที่ไหนรายงานได้นะครับฝนตกที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนี้แถวทาวินทาวฝนหยุดแล้วครับนะถามว่าโฟกัสน่าเล่นไหมครับเหมือนจะไม่มีนำเข้าแล้วยังน่าเล่นอยู่ครับบ้านเราก็มีตัว GTI ก็มีครับที่แทนยนต์ยาวเข้ามาอยู่แล้วก็เป็นชุดแต่งก๊อปอาร์ด้วยครับนะครับอู่นอกมินิแถวลาดพร้าวหน่อยครับแนะนำอู่หน่อยมินิแถวลาดพร้าวก็มีเรียบด่วนเนี่ยใช่ไหมก็มีแต่ผมส่วนมากผมไปวิภาวดีเอมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็จบเอมอเตอร์สปอร์ตผมว่าจบแล้วก็ของเล่นเยอะครับนะถ้าไปมินิจริงๆผมว่าไปเอมอเตอร์สปอร์ตดีกว่าได้หรือไม่ก็ต้องไปซูเปอร์เวิร์กบางบอนนะครับแล้วแต่ชอบผมว่า2อันนี้มันใหญ่มากแล้วเอมันต้องสปอร์ตของเล่นเยอะอะไรเพียบครับมาตรฐานเลยมาวิภาวดี50นะครับโอเคซีล็อกโค R กับ TSI ปี2015เล่นตัวไหนน่าเล่นก็ซีล็อกโค R ต้องเล่น R สิครับครับผมถ้าได้อโน R แต่ R แท้หรือเปล่าหรือว่าเป็นชุดแต่ง R ต้องดูให้ดีนะครับถ้าเป็น R แท้เล่น R ครับแต่จริงๆถ้ามันไม่ใช่นั่นก็เป็นชุดแต่ง R ก็ R ไลน์ก็ได้นะใช่ตัว2015นี่ตัวมันได้เชนแล้วนะใช่หล่อเลยฮะใช่มา Eco Car Mazda 2 Yaris Jazz เลือกตัวไหนดีครับในบรรดา Eco Car มันได้ Mazda 2เนี่ยมันอาจจะได้เครื่องดีเซลนะเพราะราคามันไปทับกับ Jazz กับ Yaris ตัวท็อปอะถ้ารถใหม่ถูกปะล่ะอ่าถ้าวันนี้ถ้า
ถ้าเอาตัวท็อปนะผมเอามาด้า2ขึ้นดีเซลถ้าได้ดีเซลนะได้ดีเซลถูกนะถ้า3คันนี้ถ้ามาด้า2ไม่ใช่ดีเซลตัดออกผมก็เอาเครื่องใหญ่กว่าผมก็ไปขับแจ๊สเพราะยาริสก็เครื่องเล็กแต่ตัวถังใหญ่นะถ้าไปไม่ถึงมาด้า2ดีเซลผมเล่นแจ๊สใช่แต่ถ้าไปได้ถึงมาด้า2ดีเซลผมเอามาด้า2ดีเซลสกายทิปนะเขาบอกว่าสนใจซื้อไอคอร์ดประวานมือสองยังน่าคบหาอยู่ไหมสนใจตัว V6 แล้วมันติดแก๊สหายากนะตัว V6 ท่อคู่ซันรูฟมันหายากมากนะตัวประวานเนี่ยก็มีนะก็มีพอมีก็มีแหละหายากแล้วก็ถ้ามีก็คงต้องติดแก๊สอ่ะเติมน้ำมันแล้วสมมติอยากติดแก๊สหมดแล้วนะวันนี้ราคาก็คันหนึ่งก็ประมาณ300,000 บาทซื้อได้แล้วเขาถามว่าทำไมเบนซ์มือสองเลยถึงราคาถูกมากไม่ใช่เบนซ์นะทุกยี่ห้อมือสองมันก็ลงกันหมดแหละแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาลงรถมือสองนะราคาจริงๆมันก็วันนี้หลายๆตัววันนี้ไปเดินเล่นในตลาดรถมาช่วงบ่ายก็รับได้หลายคันนะจริงมองอย่างนี้แล้วรถที่มันราคาล่วงเร็วเนี่ยมันเนื่องจากในเขาเรียกรายการผลิตที่ออกรุ่นใหม่มาเร็วถูกอย่างเบนซ์เนี่ยจะมีมันจะเป็นช่วงๆนะแล้วจะไปตรงกับรถไม่หรอกแต่ว่ารถเบนซ์มือสองราคาถูกวันนี้มันก็เป็นพวกปีเก่าๆแล้วรถสิบกว่าปีทั้งนั้นเนี่ยก็คือสิบกว่าปีขึ้นไปถูกป่ะอย่าง S-Card W 220เงี้ยตัวตายเหี่ยวที่มีปัญหากันเนี่ยวันนี้คันนึง 4-5 แสนบาทก็ตัวที่มันมีปัญหาไงใช่คืออันนึงอย่างแรกคือรุ่นที่มันขายไม่ดีรุ่นที่มีปัญหาเยอะพอเป็นมือ2ถูกนะครับใช่ถ้าตัวไหนที่มันได้รับความนิยมที่มันขายดีราคาสังเกตไม่ค่อยลงก็จะเป็นมีฟัง 200,000 เล่นเก่งตัวไหนดี 200,000 ณวันนี้ก็คงไม่ผมเล่น Civic Dimension หรือ Toyota Vios Vios ได้ปีใหม่กว่าก็ผมก็ไปถ้ามีตังค์ 200,000 จริงๆนะเพียวๆเผลอๆ Vios อาจจะได้โฉมเกือบปัจจุบันแล้วนะใช่ 200,000 ตัวแรกๆเนี่ยโลตัวไม่ท็อปนะก็อาจจะได้แล้วรถเล็กก็เป็นพวก Jazz Yaris ได้แล้วอยู่ในราคาล่วงลงมาประมาณนี้นะครับนะครับอะไรแท้กับอะไรเทียมต่างกันยังไงต้องบอกว่าต่างกันฟ้ากับเหวเลยใช่ในเรื่องของคุณภาพถ้าพูดถึงอะไรแท้อะไรเทียมนะเราเคยนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้มาวัสดุหน้าตาเนี่ยมันดูเหมือนกันใช่แต่วัสดุที่ใช้เนี่ยมันต่างกันเอาอย่างง่ายๆไส้กรองกรองน้ำมันเครื่องเอามายืนเทียบกันนี่ดูไม่ออกนะใช่ถูกป่ะดูไม่ออกนะแยกไม่ออกเลยมีปั๊มตาโลโก้ยี่ห้อรถยนต์ไม่เหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่กระดาษที่ข้างในครับที่เขามันใช้มันไม่เหมือนกันของแท้เนี่ยมันจะกรองได้ละเอียดอนุภาคมันไมครอนเนี่ยมันสิ่งสกปรกนี่มันกว่าจะเล็ดรอดไปได้นี่มันอนุภาคบางมากมันเล็กมากอย่างนี้ดีกว่าขยายความให้อะไรแท้กับอะไรเทียมอะไรแท้กับอะไรเทียมอะไรแท้มันดีกว่าแน่นอนแต่มันขึ้นอยู่กับอะไรที่เรามาใช้ด้วยนะว่ามันอยู่ในส่วนไหนส่วนไหนอย่างบางอย่างเนี่ยไม่ควรใช้อะไรเทียมอย่างเช่นพวกใช้กรองสายพานทัมมิ่งสายพานสายพานเนี่ยผมไม่ควรจะใช้สายพานใช้กรองไม่ควรใช้ของเทียมโซ่โล่ราวลิ้นอะไรพวกนี้มันต้องเบิกตานเบรกเนี่ยไม่ควรใช้ของเทียมใช่เพราะว่าดูหน้าตามันเป็นเหล็กเหมือนกันแต่พอเอาทดสอบไปจริงๆแล้วเบรกเนี่ยจานแตกเลยนะครับเจอกระแทกแรงเข้าไปคือต้องบอกงี้ว่าของเทียมเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีหลายเกรดด้วยนะไอ้ของเทียมเนี่ยนะมีตั้งแต่ของเทียมที่เกรดห่วยสุดถูกสุดจนของเทียมที่คุณภาพใกล้เคียงกับของแท้ก็มีเพราะนั้นมันก็มีความแตกต่างต้องเลือกต้องซื้อให้เป็นด้วยนะครับมารถแจ๊สมีเสียงกุกกักเวลาลงเนินหลังเต่าพอทราบไหมครับว่าเหตุอะไรมาจากอะไรดังจากตรงไหนดังจากข้างหน้าดังจากข้างหลังดังจากซุ้มล้อแถวๆด้านหน้าซ้ายหน้าขวาหรือล้อหลังบูทช่วงล่างมันล้อคันเลยนะใช่ป่ะใช่ป่ะส่วนใหญ่ขึ้นเนินไม่แน่นก็เป็นไปได้ขึ้นเนินที่เจอกันก็ยางเบ้าโชกเบ้าโชกหน้าถ้าดังข้างหน้านะข้างหลังก็เป็นได้ก็บูทหูชกก็เป็นไปได้ช่วงล่างที่หลวมก็เป็นไปได้หมดขอรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยไอเสียงนั่งกูกักมันมาจากตรงไหนต้องจับอาการนิดนึงบางทีใช่นะว่ามันดังจากตรงไหนแถวๆไหนนะครับเซปิโร่ A31 วางเครื่องอะไรดี RB20 หรือ RB25 ดีไม่ดีทั้งสองตัววางเขาวางเจจบเลยเดี๋ยวนี้วางเจจบกว่าเจเทอร์โบจบกว่าถึงทนเจเทอร์โบจบกว่าจริงๆก็มีสายที่เขาไม่ชอบว่าข้ามสายพันธุ์ก็25ก็สามารถวางได้ใช่แต่ควรจะเป็น25 25นีโออะไรเงี้ย20ผมว่ามันเก่า20เครื่องมันโบราณมากแล้วอ่ะแล้วตัวเซรามิกเทอร์โบผมว่าไม่ไหวเก่ามากแล้วอย่างน้อยๆต้องเป็น25นีโออะไรอย่างเงี้ยละนะนะครับอ่ะว่าไงครับอ๋อเรื่องราวของสกู๊ป
ป็นพาคุณผู้ชมไปรู้จักเรื่องราวของการประทำประกันภัยชั้นหนึ่งที่เขาเรียกว่าเอ็กซ์ตร้าที่คุณคุ้มครองรถคุณได้แต่คุณไม่ต้องจ่ายเบี้ยสูงเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยครับประกันชั้นหนึ่งแบบเอ็กซ์ตร้าไปชมฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้นหนึ่งที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก๋งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้นหนึ่งทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50%กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก๋งเล็กกรมธรรม์ประเภท1เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีก1กรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัท Rider Insurance Broker จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย